รู้ค่ะที่ประกาศเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ใหม่นอกจากจะเป็นมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของแบรนด์ดูคาติแล้วดูคาติจะนำลงแข่งขันในโมโตอีซีซั่น2023อีกด้วยมอเตอร์ไซค์นี้มีชื่อว่า V211 มีดีไซน์โครงเครื่องคล้ายกับมอเตอร์ไซค์คลาสสิกของดูคาติค่ะแต่หุ้มด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง150แรงม้าระดับ18กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง V211 มีน้ำหนัก225กิโลกรัมค่ะซึ่งน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์ที่ใช้แบตเตอรี่ธรรมดาถึง2เท่าอีกทั้งยังน้ำหนักน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ Energica ที่ถูกนำมาใช้ในการแข่งขันโมโตอีในปัจจุบันนี้มีน้ำหนักน้อยกว่า Energica ถึง35กิโลกรัมนะคุณนรสคะ V211 นะ V211 เนี่ยนะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ 80% นะเวลาเราพูดถึงการชาร์จแบตเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงการชาร์จที่ถึง 100% นะเพราะว่าปกติเนี่ยแบตเตอรี่นะครับเวลาที่ชาร์จจาก80จนถึง100มันจะนานกว่าปกตินะคุณตาเพราะว่าพอแบตเตอรี่ใกล้เต็มเนี่ยพวกสมองกลหรือว่า AI ก็จะปรับพลังงานในการที่จะอัดลดลงเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการชาร์จเร็วเนี่ยเราจะพูดถึง0ถึง80หรือว่า10ถึง80เป็นส่วนใหญ่นะเราไม่รอให้มันหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าจาก0ไป100เนี่ยอาจจะนานนะแต่ว่าจาก10ถึง80เนี่ยนะครับมาดูกันว่า V211 ครับสามารถชาร์จได้ที่ 80% นะในเวลา45นาทีครับเพียงพอในการที่จะวิ่งในระยะทาง7รอบนะครับที่ความเร็วสูงสุด275กมต่อชั่วโมงครับคุณตาครับสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าจะรู้ดีนะวิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งกินไฟเท่านั้นสนามนี้นะครับที่จะแข่งครับมูเจโลมอโต GP Circuit ครับอยู่ในทัสคานีที่อิตาลีนะทางดูคาตี้เนี่ยผลิตมอเตอร์ไซค์เนี่ย V211ออกมาเพียง18คันนะครับโดยจะเอาไปแข่งในงาน Moto E FIM World Cup ครับที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีหน้านะครับ2023จนถึง2026ครับน่าจะเป็นซีรีส์การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะซึ่งปีนี้พวกค่ายรถยนต์หรือว่าค่ายมอเตอร์ไซค์ก็เตรียมนะครับที่จะเอามอเตอร์ไซค์ตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช้เครื่องยนต์ที่เป็นใช้น้ำมันหรือว่าฟอสซิลเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าแล้วเอาไปแข่งกันเนี่ยก็คือการที่เขาเตรียมเทคโนโลยีครับที่จะเอาไฟฟ้าเข้ามาแทนที่การใช้เครื่องสันดาปภายในแบบเดิมเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับหลายๆยี่ห้อก็ปรับแล้วนะที่ที่ผมเห็นเนี่ย BMW เนี่ยก็มีรถสกูตเตอร์ออกมาแล้วเป็นรถนี่ไงสวยไหม C04 นะครับ BMW C04 ครับเป็นรถสกูตเตอร์ได้จะวิ่งได้ประมาณ100กิโลครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับซึ่งน่าใช้มากนะสวยไหมไอ้ตรงกลางเปิดได้ใส่หมวกกันน็อกได้นะครับแล้วก็มีที่พักขารถแบบนี้เป็นสกูตเตอร์แบบขับทางไกลได้นะแล้วก็นั่งค่อนข้างสบายครับเพราะว่ามีที่พักขาอะไรอย่างนี้นะก็ในยุโรปรุ่นนี้เริ่มขายไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับบ้านเราน่าจะใกล้เข้ามาบ้างแล้วนะ